สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาอ่านคอมเมนต์แฟนบอลนอกของลิเวอร์พูลที่กล่าวถึงเกมชัยชนะล่าสุดกันนะคะมาที่คอมเมนต์แรกนะคะอลิสันเบเกอร์ทำได้ดีมากในคืนนี้2นะคะลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีที่สุดในจักรวาลคอมเมนต์ที่3นะคะกล่าวไว้ว่าคล็อปกล่าวว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะชนะถึงแม้จะเล่นไม่ดีก็ตามแล้ววันนี้เราได้ชัยชนะแบบนั้นมาที่สำคัญคือเราสามารถเก็บ3แต้มได้ส่วนพาเลทพวกเขาเป็นทีมที่ดีจริงๆคอมเมนต์ที่4นะคะก็นาบีเกียต้าสามารถทำหน้าที่ยืนประจำตำแหน่งกองกลางได้เป็นอย่างดีคอมเมนต์ที่5ค่ะเป็นวันที่ดีจริงๆมีการทำประตูจากมิลเลอร์และมาเน่รวมไปถึงอลิสันยังสามารถเก็บคลีนชีทได้ดีอีกด้วยคอมเมนต์ที่6ค่ะทำได้ดีมากลิเวอร์พูลมันเป็นเกมเยือนที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ที่7นะคะสุดยอดเลยลิเวอร์พูลเราสามารถเก็บคลีนชีทได้คอมเมนต์ที่8ค่ะคริสตัลพาเลทเป็นทีมที่ดีจริงๆและพวกเขาเก่งมากๆด้วยฉันนับถือพวกเขาเลยแต่วันนี้ลิเวอร์พูลเราก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันคอมเมนต์ที่9นะคะฟานไดเขาเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะคะสิ่งที่เราต้องการคือการเล่นฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นและการทำประตูที่มากมายซึ่งวันนี้เราแสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วคอมเมนต์ที่11ค่ะขอบคุณสำหรับชัยชนะในวันนี้และฉันอยากให้เราไปนำตัวนาบิลเฟคีมาร่วมทีมโดยด่วนคอมเมนต์ที่12นะคะนั่งดูบอลไปด้วยและจิบเบียร์เชียร์ลิเวอร์พูลไปด้วยมันเป็นอารมณ์ที่มีความสุขเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมาค่ะนี่ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราและในขณะเดียวกันถือว่าเป็นเกมที่ยากลำบากเช่นเดียวกันคอมเมนต์ที่14ค่ะสุดยอดเกมฟุตบอลสุดยอดของแฟนบอลและสุดยอดของผู้เล่นของลิเวอร์พูลเลยคอมเมนต์ที่15ค่ะมันอาจจะไม่ใช่ชัยชนะที่สวยงามในเกมนัดนี้แต่ชัยชนะแบบนี้คือสิ่งที่ขาดหายไปในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาคนนี้เขาหมายถึงว่าประมาณว่าบางทีชัยชนะที่ได้มาก็ไม่จำเป็นต้องเล่นดีทุกเกมก็ได้คอมเมนต์ที่16ค่ะมันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มาเน่และฟานไดพวกคุณเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมจริงๆในวันนี้คอมเมนต์ที่17นะคะมาเน่ทำงานหนักกว่านักเตะคนอื่นๆในเกมวันนี้ผมรู้สึกว่าเขาไม่ใช่มนุษย์แล้วอ่ะลงท้ายด้วยอีโมจิมีหัวเราะด้วยนะคะคอมเมนต์ที่18มันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมจริงๆในคืนนี้นี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการมันเป็นเกมที่ต้องลุ้นหนักจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบานไดและโกเมสเป็นการยืนจับคู่ที่ลงตัวมากๆเลยคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะคะเกมนี้เป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมของเราแต่บางทีมที่แพ้3ต่อ2มันเกิดอะไรขึ้นกันนะลงท้ายด้วยอีโมจิหัวเราะด้วยนะคะสำหรับคลิปคอมเมนต์แฟนบอลที่มีต่อลิเวอร์พูลในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ